นีได้ตื่นเช้ากัาที่บ้านไหมคะอ่าได้ตื่นเช้าก่าที่บ้านแต่บางท่านเนี่ยท่านทํางานบางอย่างเช่นค้าขายหรืออะไรแบบนี้ท่านก็ได้ตื่นเช้านะคะบางท่านตื่นตีสองตีสาม,มาเตรียมตัวอย่างที่ตลาดเห็นไหมตลาดนี้ไม่มีกลางคืนไม่มีมืดเลยสว่างตลอดแล้วมีคนที่มาค้าขายบางบางชีวิตนะ่ะท่านต้องมาเพื่อเลี้ยงชีพนะคะตื่นเช้าแต่ว่าเราอ่ะ เราทำเพื่อดูแลสุขภาพของเราวิธีการถ้าเราอยากตื่นเช้าอย่างสดชื่นก็คือเรานอนเร็วใช่ไหมคะถ้าเรานอนเร็วเราก็ตื่นเช้าได้อย่างสดชื่นทีนี้มันต้องฝึกนะคะมันต้องฝึกมันจะเป็นมาเองโดยอัตโนมัติคิดแล้วมันจะเป็นไปได้มันไม่ใช่เพราะมันมีกิเลสด้วยกิเลสมันต้องได้ได้สู้สู้กิเลสนะคะมันต้องได้สู้กิเลสมันต้องได้ล้างกิเลสคือล้างความ เกียรนี่แหละอบายมุกนี้อย่าให้อยู่ในตัวเราเพราะคนที่จะประสบความสําเร็จต้องไม่ขี้เกียจต้องไม่ขี้เกียจต้องไม่อบายมุกทั้งหข้อนะแต่ข้อนี้เนี่ยส่วนใหญ่ข้อนี้มันจะแบบแม้แต่ค,คือคือมันจะเหมือนกับมันแอบอยู่มันแอบอยู่ ขี้เกียจทําอย่างนี้แต่ท่านทําอย่างอื่นเพราะฉะนั้นดูเหมือนทํางานนะดูเหมือนยุ่งตลอดเลยนะคะบางทีไอ้ที่ยุ่งนะไม่ได้มีสาระเท่าไหร่หรอกไอ้ที่ขี้เกียจทำนะมันมีอยู่แต่ผัดไปก่อนผัดไปก่อนแบบนี้ให้ให้ลําลึกตัวนี้ไว้คิดว่านี่เติมเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจนะเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจให้เราจัดสรรเวลาที่จะเป็นส่วนตัวของเราด้วย ที่เป็นแม่บ้านอย่างเงี้ยบอกว่าเวลาของเราเป็นของคนอื่นหมดเลยแล้วทีนี้ดูแลตัวเองมันต้องทำเอาเองแล้วต้องจัดเวลาของเราอาจจะตื่นก่อนเวลาที่เราเคยตื่นมานิดนึงหรือจัดเวลาให้มันมีเวลาของส่วนตัวเราด้วยค่ะชีวิตเราเนี่ยก่อนที่จะช่วยเหลือคนอื่นเราต้องพึ่งตัวเองได้ก่อนใช่ไหมคะแล้วทีนี้เวลาพูดถึงกา,การสร้างประโยชน์เนี่ยต้องสร้างประโยชน์ตนก่อนนะ ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านคำนี้เห็นไหมไม่ใช่ว่าประโยชน์ท่านแล้วประโยชน์ตนนะอย่าพลาดประโยชน์ตนแม้น้อยเพื่อประโยชน์ผู้อื่นแม้มากก็ตามประโยชน์ตนต้องไม่เสียเพราะว่าถ้าเราทำที่เราได้นี่นะคะเราได้ประโยชน์ตนแล้วนี่สมบูรณ์แล้วเราจะช่วยผู้อื่นได้อย่างมากเลยล้างกิเลสน่ะแม้เล็กแม้น้อยของเราเองเราต้องทำ เราต้องทำทำเอาเองแล้วทีนี้ถ้าเราทำได้มากเท่าไหร่เราจะมีพลังในการที่จะไปช่วยคนอื่นมากเท่านั้นเท่านั้นค่ะอย่างเ,ออเราต้องไปช่วยเขาเราก็เลยตัวเองก็เลยเสียประโยชน์ไปตอนที่ถ้าเราป่วยมาถ้าเราป่วยมาแล้วทีนี้นะ่ะเดือดร้อนเขาด้วยไหมคะคนดูแลเราก็ไม่มีเดือดร้อนเขาด้วยไปช่วยเขาก็ไม่ได้แล้วตัวเองก็เอาตัวไม่รอด แบบนี้เนี่ยไม่ใช่คนที่น่าสรรเสริญนะคะเขาไม่สรรเสริญนะเอาตัวไม่รอดเนี่ยนะคะพอได้นะคะนักคิดนะเนี่ยได้ได้ความเป็นแรงบันดาลใจที่เราจะเอาไปเอาไปปฏิบัติในชีวิตของเราถ้าเราต้องการประสบความสําเร็จไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามอยากช่วยผู้อื่นเราก็ต้องเพียรที่เราก่อนนะคะในคําสอนของพระพุทธเจ้าจะอยู่ในหมวดเรื่องความเพียร เราต้องมีความเพียรน,นะคะเห็นไหมในเรื่องอิทธิบาทนะ่ะอิทธิบาทข้อที่หนึ่งก็คือยินดีนะคะยินดีใช่ไหมคะฉันทะข้อที่สองก็คือวิริยะคือความเพียรน,นะคะความเพียรวิริยะข้อที่สามคือจิตตะจิตต้องตั้งมั่นด้วยนะเป้าหมายต้องชัดเจนตั้งมั่นนะคะจิตต้องตั้งมั่นที่จะทําสิ่งนั้นสิ่งนั้นข้อที่สี่คือวิมังสาทําแล้วก็ประเมินผลด้วย ตรวจสอบด้วยว่ามันได้ผลดีไหมถ้ามันทำแล้วมันมีผลไม่ดีนะเนี่ยมันต้องปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนมาเริ่มใหม่นะคะมาเพียนใหม่ถ้าภาษาทางโลกที่เขาเป็นหลักของการบริหารเนี่ยเขาก็จะบอกว่าแพลนดูเช็คแอคคือวางแผนนะคะแล้วก็ทำแล้วก็ตรวจสอบ แล้วก็เนี่ยแอคชั่นปฏิบัตินะคะแต่แต่ของพระพุทธเจ้าจะบอกว่าอิทธิบาทอิทธิบาทสอิทธิบาทสี่ 4, คือธรรมะแห่งความสำเร็จก็จะสอดคล้องกับที่เราคุยกันเช้านี้เรื่องความสำเร็จนะคะธรรมะแห่งความสำเร็จเราจะต้องมีฉันทะมีความยินดีที่จะทำวิริยะมีความเพียรในการทำจิตตะมีความตั้งมั่นนะคะตั้งมั่นไม่หวั่นไหว ทําเพียรต่อไปแล้วก็ทําเสร็จแล้วก็ต้องประเมินผลต้องตรวจสอบถ้ามันตรงนี้มันยังไม่ดีมันพ้อ,องตัวนี้เราก็มาแก้ไขแล้วก็มาเริ่มใหม่นะคะมาเพียรใหม่นี่แหละนี่คําสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องของความสําเร็จถ้าคนที่ไม่มีสิ่งนี้จะไม่พ้นทุก์จะอิทธิบาทสีจะอยู่ในโพธิปักขิยธรรม37พี่น้องเคยได้ยินคํานี้ไหมคะ หนึ่งในนั้นนะคะคืออิทธิบาทสี่ใน37ข้อนี้มีอิทธิบาท4ี่นี่แหละที่เราจะต้องนำไปใช้เช้านี้ได้เรื่องความเพียรได้เรื่องความเพียรได้เรื่องของความไม่ขี้เกียจน,นะคะถ้าเอาคำที่เราคุยกันในเชาน้านี้ไปพิจารณาแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตของเราถ้าเราเป็นทาสของความขี้เกียจอยู่เราจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ ขนาดความขี้เกียจยังเอาชนะไม่ได้แล้วจะไปชนะอะไรถามตัวเองค่ะไม่คำว,ว่าสภาพแวดล้อมทำให้ขี้เกียจคือข้ออ้างอาการหนาวอาการหนาวขอนอนต่อน,นี่คือมันคือ เหตุผลไหมคะมันใช่เหตุผลไหมมันใช่เหตุผลไหมถ้าถ้าวิถีของเรานะคะถ้าวิถีของเราว่าถ้าในยี่สชั่วโมงเนี่ยถ้าเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะทำอะไรจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะไม่เอาข้อเหล่านี้มาเป็นข้ออ้างมันหนาวเกินมันเย็นเกินมันฝนตกนะคะ ว่าฝนตกเนี่ยเอาอากาศมาเป็นข้ออ้างเชื่อไหมว่าที่ภูผาฟ้าน้ํานะตอนที่ถ้าเราไปดูคลิปเก่าๆพี่น้องที่ไปทําการบาเพ็ญที่ภูผาฟ้าน้านะคะบางวันฝนตกใส่เสื้อกันฝนลงไปทําไม่อ้างว่าฝนตกบางทีหนาวใส่เสื้อกันฝนไปทําเพราะเสื้อกันฝนมันกันหนาวได้ด้วยใส่เสื้อกันหนาวแต่ไม่พอเอาเสื้อกันฝนใส่ข้างในให้มัน ให้มันกันลงด้วยดึกบางทีไม่เสร็จดึกอาจารย์พาใส่ไฟตรงหัวเนี่ยค่ะทำงานสองทุ่มสามทุ่มยังไม่ขึ้นเลยเพราะมันมีเรื่องที่ที่เรารู้สึกว่าถ้าไม่ขยันคือถ้าทำบางทีทำสิ่งนี้ไม่ทันไม่ทันแล้วมันก็จะเสียประโยชน์ใหญ่แบบนี้ถ้าคนขยันเขาจะไม่เอาร้อนเกิน หนาวเกินเปียกเกินแฉะเกินฝนตกมาเป็นข้ออ้างนี่คือข้ออ้างทั้งหมดเลยอภินาว,ว่าจริงไหมคะแต่ถ้าเราทีนี้ถ้าเราสู้กิเลสน,นะถ้ามันมันหนาวนั่นแหละแต่เราตื่นมาแล้วเรามาออกกําลังกายพี่น้องเชื่อไหมว่าความหนาวมันจะหายไปเพราะเรายังไม่สู้ไงเราก็เลยว่ามันหนาวอยู่ในผ้าห่มดีกว่า แต่ถ้าเราสู้นะเรามาออกกําลังกายมันจะเย้มันจะมันจะเย็นในตอนแรกเท่านั้นแหละจากนั้นมันจะถัดได้สละเสื้อออกเขาบางคนเขาทึ่งมาวิ่งไงเขามาวิ่งตอนเช้าแต่สิ่งที่เขาได้ยิ่งกว่ายิ่งกว่าการสู้ความหนาวคือได้ชนะกิเลสตัวที่เป็นความขี้เกียจแล้วมันจะรู้สึกสุขที่ยิ่งกว่านอนอยู่ในผ้าห่มนะ ลองดูนะคะลองดูอวันนี้เราสู้กิเลสได้เราตื่นขึ้นมาออกกําลังกายได้เนี่ยมันจะมันจะสุขที่ยิ่งกว่าเสพแล้วมันก็จะเป็นการสร้างวินัยให้ตัวเองด้วยถ้าเราตั้งเป้าอา่เราตั้งเป้าว่าเราจะตื่นตีห้านะแล้วเราก็ตื่นตีห้ามาทํากิจกรรมการงานที่เราเล่ามาเอาส่วนประโยชน์ตนก่อนนะคะมาออกกําลังกายก่อนออกกําลังกายนี่แหละไอตัวขี้เกียจมาสู้ความขี้เกียจตัวนี้ก่อนวันนี้ทั้งวัน โปรแกรมชีวิตของเรามันจะสุกตั้งแต่เช้าแล้วที่เราชนะกิเลสไปแล้วเราก็จะทําอย่างอื่นได้สมองมันจะโล่งด้วยค่ะมันจะโล่งด้วยลองลองเอาไปพิจารณานะคะว่าข้ออ้างทั้งหมดนะั้นมันจริงไหมคนอื่นเขาก็ยังทําได้เลยนะคะสิ่งแวดล้อมเรื่องของความทุกข์เนี่ยไม่ให้เอาสิ่งแวดล้อมมาเป็นเหตุปัจจัยเพราะเรื่องของทุกข์อ่ะ เราล้างได้ด้วยตัวเราเราล้างได้ด้วยตัวเราเดี๋ยวเช้านี้ก่อนไปทุบทวนธรรมจะพาพี่น้องพาพี่น้องอรู้จักทุกก่อนพี่น้องทุกเป็นอยู่ใช่ไหมคะดูว่าทุกมันมีกี่อย่างคะมีใครตอบได้คะทุกมีกี่อย่างอ่ามีทุกกายทุกใจนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนทุบทวนธรรวันนี้ถือว่าเอาพี่น้องท่านใหม่มีกี่ท่าน ไม่ใหม่นไม่ใหม่ที่เคยเข้าค่ายแล้วไม่ใหม่นะคะท่านใดที่ไม่เคยเข้าค่ายมีสองท่านแล้วทีนี้ไม่เคยเข้าค่ายนี้เคยฟังผ่าน youtube ไหมคะเคยฟังอยู่แล้วงั้นเรางั้นเรามาคุยกันได้นะถือว่าคุยกันเพิ่มเติมนะคะทุกเนี่ยมันมีอยู่สิบอย่างค่ะทุกทุกสิบนะคะทุกสิบเดี๋ยวนะก็ขอขออนุญาตพาพี่น้องไปไปรู้จักกับทุกกัน หาหา,า,หานี่ก่อนนะคะสิบทุกมีอยู่สิบข้อทีนี้คนเราเน่ะเป็นทุกข์แต่ถ้าเป็นทุกข์แล้วไม่รู้จักทุกข์ตกลงก็เลยแยกไม่ออก ว่าทุกนี้ควรสู้ไหมควรสู้แบบไหนนะคะควรสู้แบบไหนเนี่เรามารู้จักทุกกันเพราะเราอ่านบททุกทวนธรรมก็จะเอาทุกมาพิจารณาเพื่อดับใช่ไหมคะดับทุกแล้วทีนี้เราจะดับทุกเนี่ยทุกไหนมันดับได้ดับไม่ได้มันมีด้วยนะคะว่าบางอย่างเนี่ยมันเป็นทุก์ที่เลี่ยงไม่ได้เราใช้คํานี้นะคะทุกมีอยู่สิบ ทุกข์คือสภาพไม่สบายกายร่างกายเนี่ยก็ไม่สบายจิตใจก็ไม่สบายไม่สบายใจแล้วก็ทนได้ยากทนได้ยากมันจะรู้สึกทนได้ยากทนได้ลำบากนี้ก th uk. Th uk. Th uk. ะะท็ทุกทุกนะอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้ที่เลี่ยงไม่ได้ที่ทุกชีวิตต้องเผชิญมีอยู่หกข้อทุกที่เลี่ยงได้มีอยู่สี่ข้อทุกที่เราจะสู้คือทุกที่เลี่ยงได้ ทุกที่ทุกที่เรียกไม่ได้ให้เราเข้าใจเขาให้เราเข้าใจเขาว่ามันเรียกไม่ได้นะทุกที่หนึ่งก็คือสภาวะทุกคือทุกของการเกิดแก่แล้วก็เจ็บตายเนี่ยนะคะแต่ว่าในนี้จะบอกว่าเกิดแก่ตายเพราะว่าเจ็บแยกออกไปอีกข้อนึงนะคะอ่ะสภาวะทุกสภาวะนี่มันจะมีเกิดแก่เจ็บตายเกิดมาก็ทุกแล้วใช่ไหมคะเกิดมาใครหัวเลาะก่อน ร้องแวดแหว่ร้องไห้ก่อนเลยนะคะเกิดมาจะร้องไห้ก่อนเลยทุกก่อนเลยนะคะนี่เกิดแก่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์นะคะนี่คือข้อที่หนึ่งนะทุกนี่เลี่ยงไม่ได้เลี่ยงไม่ได้จะไปมีเงินมากเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้นะคะข้อที่สองนะคะนิพพัททุก์นี่คือทุกประจําชีวิต นี่เป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำเลยก็คือร้อนหนาวหิวกระหายพวกปวดอุจจาระปวดปัสสาวะนี่เป็นทุกข์ประจำชีวิตมีใครไม่ได้ไม่ต้องเผชิญพวกนี้ไหมคะไม่มีนะคะทุกคนต้องเผชิญทุกที่สามนี่คืออาหารปริเยตทิทุกนี่คือทุกข์ในการหากินเลี้ยงชีพเกินมาจะไม่หากินเลี้ยงชีพได้ไหมคะ ไม่ได้เพราะหลักก็คือเราต้องรับประทานอาหารเราต้องเลี้ยงชีพของเราแล้วถ้าเราเกิดมาไม่ได้อยู่บนกองเงินกองทองที่พ่อแม่มีมลรดดกไว้ให้ไม่ให้ต้องทำมาหาเลี้ยงชีพถ้าไม่ใช่เป็นแบบนั้นก็ต้องทำมาหาเลี้ยงชีพตัวเองใช่ไหมคะนี่คือทุกข์ที่สามนะคะการไปทำกิจกรรมการงานมันมีทุกข์ด้วยไหมคะ มันก็มีมันก็มีนี่ก็คือทุกข์ที่เราเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องยอมรับข้อที่สี่พยาธิทุกข์พยาธิพยาธินะคะพยาธิภาษาลาวแปลว่าป่วยแปลว่าเจ็บป่วยพยาธิไทยแปลว่าตัวอะไรละ่ะพยาธิเป็นตัวที่ค่ะโลกเออปรสิตพยาธิเนี่ยนะคะแต่ว่าพยาธิของเรานี่คือตาม ตามบ,บาลีนี่คือพยาธิแปลว่าความเจ็บป่วยพยาธิทุกนะคะความเจ็บป่วยก็เลยแยกมาจากสภาวะทุกขแก่เจ็บเกิดแก่ตายเพราะว่าเจ็บมันอยู่ตรงนี้ค่ะเจ็บอยู่ข้อสี่แยกออกมาเพราะว่ามันเป็นทุกข์ที่ใหญ่นะคะใหญ่ความเจ็บป่วยแปลว่าความเจ็บป่วยเป็นทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้นะที่เลี่ยงไม่ได้ทําได้มากสุดคือทําให้เจ็บป่วยน้อยลําบากกายน้อยนะคะข้อที่ห้าวิปากทุกคือวิบาก ทุกจากผลกรรมเพราะฉะนั้นผลของการกระทําที่เกิดขึ้นเราต้องรับไหมคะเราต้องรับเพราะว่ามันเลี่ยงไม่ได้มันเลี่ยงไม่ได้เพราะเราเคยชั่วทําชั่วมาตั้งมากตั้งมายเราก็มารับผลของกรรมนั้นก็คือทุกจากผลกรรมภาษานี้จะเรียกว่าวิปาก,กทุกปปากกับปไม,ไม้ท่านใช้แทนกันได้นะคะก็วิบากหรือวิปากนะะวิปาก,กทุกนะคะ ทุกข้อที่หกคือทุกขขันทุกในขันห้าขันห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันห้านี้รวมมาเป็นตัวเราใช่ไหมคะรวมมาเป็นตัวเราก็เหมือนทุกจากการเกิดมามีขันทั้งห้ามารวมกันนี่แหละขันนี่มีกายมีเวทนาคือมีความรู้สึกมีสัญญามีความจำได้หมายรู้ มีการปรุงแต่งมีวิญญาณคือการรับรู้ตรงนี้มันทําให้ทุกข์นะคะเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เนี่ยมันก็คือรู้แล้วว่ามีสุขมีทุกข์เนี่ยนะคะเพราะมันมีเวทนาเพราะมันมีกายรูปกายของเราเนี่ยเพราะมันมีการจําได้การจําได้เพราะมันมีการปรุงแต่งปรุงแต่งไปมีกิเลสก็ปรุงแต่งให้ตัวเองทุกข์นี่คือมันเลี่ยงไม่ได้นะคะมันเลี่ยงไม่ได้แต่ทีนี้มีทุกข์ที่เลี่ยงได้ด้วยค่ะ ทุกที่เลี่ยงได้คือทุกที่พระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งที่เรากําหนดได้มีเพียงแค่การดับทุกข์ใจเท่านั้นทุกที่เลี่ยงได้ทั้งหมดเป็นทุกข์ใจนะคะตั้งแต่แรกนะคะปะกินกะทุกข์หรือทุกจรนปะกินกะทุกจรน,นะคะทุกจรน,นี่มันมาจอมา มันจอดมาผลของทุกข์มันคือโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตนะคะหรืออุปายาศาสเนี่ยคืออยู่ในปฏิจจสมุปบาทถ้ามีการเกิดแล้วนะคะการเกิดของกิเลสแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรามีทุกจรมาทันทีไม่โศกก็ข่ำควรลำพันบางทีโศกเศร้าบางทีมันข่ำควรลำพันอยู่นั่นแหละนะคะ บางทีก็เสียใจนะคะเสียใจมันมีคําว่าทุกข์กับโทมนัทถ้าทุกข์นี่คือมันมีกายด้วยมีร่างกายด้วยนี่เรียกว่าทุกข์มีร่างกายแต่ถ้ามันอยู่เฉพาะในใจจะเรียกว่าโทมนัสนะคะถ้าสุขเฉพาะในใจเรียกว่าสมานัสแต่ว่าถ้ามันเป็นทุกข์ที่มันมีมันมีกายร่างกายด้วยนี่เรียกว่าทุกข์นะคะเรียกว่าทุกข์เพราะว่า ใจเนี่ยมันทุกข์ด้วยอยู่แล้วคําที่ต่างกันทุกข์กับโทมนัสก็เลยแปลว่าเสียใจเหมือนกันนะคะมันทุกข์นะคะแล้วก็อุปาญาตเนี่ยแปลว่าความคับแขนใจก็คือทุกข์ที่มันหนักขึ้นไปอีกมันจะรู้สึกว่าอึดอัดขัดเคืองคับแขนเป็นไหมคะเคยเป็นไหมคะคับแขนใจบางคนไปกรีดเลยบางคนก็ร้องตะโกนออกมาที่เขาคับแขนใจนะคะเพื่อระบายความคับแขนใจ ออกมาแต่ว่ามันก็ไม่หมดหรอกมันต้องล้างต้องล้างเป็นนี่ทุกที่เลี่ยงได้นี่คือเราจัดการเขาได้ค่ะเราดับเขาได้นะคะข้อทีอ่ทุกที่เลี่ยงได้ข้อที่สองคือสันตาปทุกสันดาบสันดาบแปลว่าสันดาบแปลว่าการเผาผลาญเนาะเผาผลาญทุกนี้มันจะเป็นทุกที่รุ่มร้อนค่ะมันเผานะคะ เผารุ่มร้อนรุ่มร้อนก็กิเลสกิเลสตัวไหนกิเลสมันมีสามกลุ่มใหญ่ก็คือราคะโทสะโมหะหรือภาษาหนึ่งบอกว่าโลภโกรธหลงนะคะราคะนี่คือติดใจภาษาแปลแปล,แปลราคะว่าติดใจเนี่ยติดใจมันจะอยากได้มาใช่ไหมคะมันคือโลภนะคะมันคือโลภโทสะก็คือมีความโกรธนะ ไม่อยากได้มาหรือชังนะคะหรือชังโมหะคือหลงคือหลงอย่างเราบอกว่าเราขี้เกียจเนี่ยมันอยู่ในหมวดหลงนะคะอยู่ในหมวดหลงไม่ไม่ได้อยู่ในหมวดราคะหรอกไม่ได้อยู่หมวดโทสะแต่ขี้เกียจอยู่หมวดโมหะโมหะคือหลงมัวเมานะคะมัวเมาเมาในความขี้เกียจเนี่ยตัวนี้นะคะเมาในความในใน ในการเที่ยวกลางคืนเมาในการเล่นการพน,นันเมาในการดื่มดื่มเหล้าเมาในการสเสพอบายาโมกเสพบุหรบุีเมาในการติดยาเสพติดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะนี่คือกลุ่มของโมหะนะคะโมหะความเมาทีนี้มันทุกนี้มันเล่าร้อนใช่ไหมมันร้อนก็เลยเรียกว่าสันดาบสันดาบแปลว่าเผาผ่านนะคะสันดาบเผาผ่านนะคะ เนี่ยตัวนี้เราก็สามารถที่จะล้างเข้าได้นะคะเลี่ยงได้แล้วก็อีกอันนึงคือสหคตทุกสหแปลว่าหลายอย่างใช่ไหมคะสหายน่ะมีหลายคนหลายอย่างหลายอย่างนะคะคตะก็คือคติคือที่ไปที่ไปหลายอย่างมันมีอะไรทุกที่ไปหลายที่ไปหลายอย่างมันก็คือโลกรธรรมนะคะโลกรธรรมมันมีโลกรธรรม8ใช่ไหมคะโลกรธรรม8มีลาบยศสรรเสริญสุข มันมีลาบมันก็มีเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาแล้วก็ทุกข์ใช่ไหมคะนี่คือ,อตรงที่ตรงที่เป็นทุกข์แต่ตรงที่พัวพันเหล่านี้นี่มันทําให้เกิดทุกข์โลกกระทำแปดนั่นแหละคะ่ะทีนี้อีกข้อหนึ่งวิวาทวิวาทมูลและกับทุกก็คือเหตุจากการทะเลาะวิวาทเนี่ยมันจะทําให้ทุกข์จริงไหมคะถ้าใครทะเลาะกันมีความสุขไหมคะ มีใครมีสุขไหมคะเวลาทะเลาะก,กันเห็นอารมณ์รุนแรงกันทั้งสองฝ่ายเลยใช่ไหมคะทุกทั้งสองฝ่ายนี่คือวิาวาทนะคะวิวากระทุกตรงนี้สี่อย่างนี้นะคะสี่อย่างนี้คือปกินกะทุกหรือทุกจรเนี่ยนะคะทุกจรมาจากการปรุงแต่งนะทุกจรเนี่ยมันเกิดมาจากการปรุงแต่งของเราแล้วก็มีทุกจากรุ่มร้อนด้วยกิเลสเนี่ยนะคะหรือทุกจาก โลกธรรมแปดและทุกจากการวิวาททั้งสี่ข้อนี้เป็นทุกข์ที่เลี่ยงได้เวลาเกิดทุก,กเราจะได้แยกออกแยกก่อนว่ามันเป็นทุกข์ที่เลี่ยงได้หรือเลี่ยงไม่ได้ถ้าเลี่ยงไม่ได้เป็นไงคะก็ยอมรับมันไปนะคะยอมรับมันไปทุกข์จากวิบากเลี่ยงได้หรือเลี่ยงไม่ได้คะเลี่ยงไม่ได้นะคะจากวิบากนี้เลี่ยงไม่ได้แต่มีวิธีมีวิธีที่เราจะ ทำให้เขาเป็นประโยชน์ได้เวลาเกิดอะไรก็ตามเราเอาประโยชน์ได้หมดเลยนะคะมีวิบากมาเราก็เอาประโยชน์ได้ใช่ไหมคะเราเอาประโยชน์ได้เราก็จะไม่ไม่ไปเพิ่มทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้รับวิบากไปแล้วเนี่ยคือทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้เราก็รับไปแต่ที่มันทุกข์เพราะว่าเอาทุกข์ที่เลี่ยงได้ไปบวกด้วยไม่อยากได้วิบากนั้น ไม่อยากได้วิบากนั้นแปลว่ากิเลสหรือเปล่าคะไม่อยากได้แปลว่าชังใช่ไหมคะชังชังวิบากที่ตัวเองได้รับตรงนั้นน่ะก็เป็นทุกข์ที่เลี่ยงได้ที่เราจะมาดับเรามาดับความชังความชังเนี่ยนะคะพอมีวิบากที่เราได้รับมามันก็จะมีความโศกใช่ไหมไม่อยากได้บางทีเศร้าจังเลยฉันได้รับสิ่งนี้ หรือว่าข้ามควรลำพันไม่น่าเลยฉันไม่น่าได้รับสิ่งนี้เลยทำไมมันต้องเกิดขึ้นกับฉันนี่คือเอาทุกข์ที่เลี่ยงได้ไปบวกกับทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้เหตุการณ์นั้นนะ่ะมันเป็นเหตุการณ์วิบากที่เราต้องรับแต่เราเอาทุกข์ที่เลี่ยงได้ไปข้ามควรลำพันไม่น่าเลยไม่น่าเลยไม่น่าเป็นฉันเลยไม่เป็นฉันแล้วจะให้เป็นใครคะ วิบากที่เรากรรมที่เราผลที่เราทํามาใช่ไหมกรรมที่เราทํามาแล้วจะให้ผลมันไปเกิดขึ้นกับใครยุติธรรมไหมคะถ้าบอกว่าไม่น่าจะใช่ฉันเลยไม่น่าจะเกิดขึ้นกับชีวิตฉันเลยแล้วจะไปให้เกิดขึ้นกับใครเราทำเองทั้งนั้นเราทำมานะคะเราไปเสียใจกับสิ่งที่เราได้รับเราไปเราเอาเอา,เอาทุกจรนี่ไปบวกมันมันก็เลยทำให้มันกลายเป็น กลายเป็นทุกข์ที่หนักมากขึ้นนะคะเป็นทุกข์ที่หนักมากขึ้นอตรงนี้พี่น้อง,องอชัดเจนเรื่องทุกข์ขึ้นไหมคะอชัดเจนเรื่องทุกข์ขึ้นนะเรารู้จักทุกข์แล้วเราถึงจะไปดับมันได้นะคะการดับทุกข์เราถึงจะไปดับมันได้ได้แล้วนะทุกข์ที่เลี่ยงได้ทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้นะคะโอ้วันนี้วันนี้ดีไ,ไหมคะได้รู้จักทุกข์เฮ้ยมาตั้งนานแล้วมาค่ายตั้งหลายครั้งแล้ว ยังจำทุกยังแยกทุกไม่ได้เลยรู้แต่ทุกกายทุกใจนะคะรู้แต่ทุกกายทุกใจมันมีละเอียดกว่าน,นั้นพระพุทธเจ้าบอกไว้นะคะเนี่ยบางครั้งก็ไม่มีเวลาคุยกันตอนนี้ที่คิดว่าคุยเพิ่มเติมสบายๆกับพี่น้องก็คือเราเป็นคนเก่าส่วนใหญ่แม้คนใหม่ก็คือคนเก่านั่นแหละฟังมาตลอดใช่ไหมคะได้ฟังมาอยู่แล้วก็กขออนุญาตเพิ่มเติมเหล่านั้นเวลาเราไปอ่านบททบทวนธรรมเราจะชัดขึ้น ชัดขึ้นว่าเอะเราไปมั่วนะเนี่ยเอาทุกที่เลี่ยงเลี่ยงอ่าได้ไปบวกใส่ทุกที่เป็นเลี่ยงไม่ได้ก็เลยทําให้ไปจะแก้ทุกที่มันเลี่ยงไม่ได้นั้นมันเลี่ยงไม่ได้จะไปแก้มันได้ไหมไม่ได้นะคะแบบผิดสูตรแบบนี้แล้วมันจะสําเร็จไหมคะไม่สําเร็จแสดงว่าปัญญาเราไม่ชัดปัญญาเราไม่ชัดเราต้องมีปัญญาแยกได้ด้วยว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้ว มันเป็นความจริงตามความเป็นจริงของโลกเราไม่ได้พิเศษกว่าใครวิบากเราก็ต้องรับเหมือนคนอื่นเย็นร้อนอ่อนแข็งเราต้องรับเหมือนคนอื่นไหมคะต้องรับเหมือนกันทีนี้น่ะมันเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่เราจะทำได้ให้ดีที่สุดก็คือเราทำความสบายให้ตนเองมันหนาวเราก็ทำความสบายให้ตัวเองก็คือใส่เครื่องเครื่องที่อบอุน่นอยู่ในห้องที่อบอุน่นทีนี้น่ะ การที่ถึงเวลาแล้วไม่ไปออกกําลังกายรู้ไหมว่าหลังจากออกกําลังกายมันจะได้ความอบอุ่นอย่างเงี้ยนะคะมันจะได้ความแข็งแรงเราจะแร่งขึ้นเราจะสู้กับความหนาวได้มากขึ้นบางทีก่อนจะได้หวานมันก็ต้องสู้ก่อนมันต้องมันต้องแบบต้องเพียรก่อนแบบนี้ถ้าเราแข็งแรงขึ้นเราจะทนกว่าต่อความหนาวเย็นได้มากขึ้นพี่น้องเชื่อไหมเราแข็งแรงขึ้นนะคะบางทีมันก็ต้องได้ ได้สู้ด้วยมันไม่มีอะไรที่มันจะได้มาโดยง่ายนะคะถ้าได้มาโดยง่ายแล้วเนี่ยคนทั้งโลกเขาก็ทําได้หมดเขาก็ประสบความสําเร็จหมดเนี่ยเราจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จที่คนอื่นเขาทําไม่ได้เขาทําได้ยากแต่เราจะทําให้ได้นะคะเนี่ยสร้างกําลังใจของเรานะคะค่ะอ่าเรามาทบทวนทำนะคะเรามาทบทวนทมกันเท่าที่มีเวลานะคะอ่า พบทวนรามข้อที่ศูนย์ทุกในหนึ่ง้อยข้อนี้มีข้อ0ด้วยนะคะมีข้อศด้วยศูนยไปถึง165นะคะนี่ข้อที่ศูนย์ทุกเป็นข้อที่ขมวดทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเรารู้ทุกข์แล้วใช่ไหมเราจะหายทุกข์ได้ทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้น่ยมันหายทุกข์ได้แค่ลำบากน้อยทรมานน้อยเท่านั้นแหละที่เราจะทำได้นะคะ แต่ว่าทุกที่เลี่ยงได้เนี่ยมันมีเพราะฉะนั้นที่เราจะหายทุกหายได้สิ้นเกลี้ยงคือทุกที่เลี่ยงได้นะคะทุกที่เลี่ยงได้เรามาอ่านวิธีการหายทุกที่เลี่ยงได้ของเรานะคะ,ะสามสองหนึ่งบททบทวนธรรมข้อที่ศูนย์ทุกหายทุกสุขแท้ดีแท้ตลอดกาลคือรู้ความจริงแท้ว่า สิ่งที่ชอบถ้าได้จะสุขใจชอบใจถ้าไม่ได้จะทุกข์ใจไม่ชอบใจสิ่งที่ชังเกลียดกลัวถ้าได้จะทุกข์ใจไม่ชอบใจถ้าไม่ได้จะสุขใจชอบใจคือตัวหลอกอาการหลอกให้ทุกข์โง่ชั่วบ้า เป็นศัตรูวิบากรายความเลวร้ายเป็นทุกโทษภัยตัวจริงการพ้นหรือหมดสุขใจชอบใจที่สมใจอยากก็จะพ้นหรือหมดทุกใจไม่ชอบใจที่ไม่สมใจอยากการพ้นหรือหมดทุกขจะสุขที่สุด สุขสบายใจไร้กังวลที่สุดยินดีที่ผลหรือหมดทุกจะสุขที่สุดสุขสบายใจไร้กังวลที่สุดสุขโลกุตระเนี่ยเรามารู้จักทุกแล้วเรามามาทำความเข้าใจเพิ่มนะคะเราต้องรู้ความจริงแท้ว่าสิ่งที่ชอบถ้าได้จะสุขใจชอบใจ สิ่งที่อ่าแล้วก็ถ้าไม่ได้จะทุกข์ใจไม่ชอบใจตอนนี้เนี่ยสุขใจเราไม่ได้รังเกียจหรอกแต่เรารังเกียจทุกข์แต่ถ้าเรามีสิ่งที่ชอบมันมีทุกข์แฝงมาด้วยใช่ไหมคะมันมีโอกาสที่จะทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากหายทุกข์ได้สิ้นเกลี้ยงแปลว่าสิ่งที่ชอบนี้เราก็ต้องล้างนะคะทีนี้สิ่งที่ชังเกลียดกลัวถ้าได้จะทุกข์ใจไม่ชอบใจ ถ้าไม่ได้จะสุกใจชอบใจเออสิ่งที่ชังเกลียดกลัวเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เราจะสุกใจนะถ้าเราไม่ได้แต่ทีนี้ถ้าเราได้ล่ะมันก็มีโอกาสทุกขเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะชอบหรือชังมันก็มีโอกาสทุกขอยู่แล้วจึงบอกว่าเราต้องล้างใจเราให้ไม่ชอบไม่ชังไม่ชอบไม่ชังเราจึงจะสุกแท้ได้คือ เวลาได้รับสิ่งที่เราไม่ชอบถ้าเราไม่ได้ชอบไม่ได้ชังเราก็รับได้ใช่ไหมคะเราก็รับได้โดยความเข้าใจแล้วมาแยกว่าสิ่งที่เราไม่ชอบน่ะมันเป็นทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมเราไม่ชอบที่มันมีวิบากหลายนี้ขึ้นมาแต่แต่วิบากน่ะมันเป็นทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้ทีนี้ทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้มันต้องรับแล้วรับแบบไหนที่มันจะไม่ทุกข์มันต้องรับแบบยินดีมันจึงจะไม่ทุกข ถ้าเราจะยินดีได้เราก็ต้องหาประโยชน์ของสิ่งนั้นได้ใช่ไหมคะถ้ามันมีประโยชน์นี่เราจะอยากได้รับเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาประโยชน์ของมันให้ได้บางทีบางทีที่เรายังไม่ได้มีเวลาคิดเนี่ยเราอาจจะชังมันมากแต่พอมีเวลาคิดหาประโยชน์ของมันสิ่งนั้นมันจะมันก็เกิดกับเราก็ไม่เป็นไร เราก็ไม่สุขไม่ทุกข์กับมันได้นี่เนี่ยคือปัญญานะคะนี่คือปัญญาที่รู้ความจริงรู้ความจริงว่าสิ่งนั้นน่ะมันเป็นทุกข์ที่เลี่ยงได้หรือเลี่ยงไม่ได้เวลาเจ็บป่วยชังความเจ็บป่วยแต่ถ้าเรารู้ว่าความเจ็บป่วยมันคือทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้ที่เราทำดีที่สุดคือดูแลให้มันเบาบางลงให้เจ็บป่วยน้อยแล้วก็พากเพียรดูแลแต่อย่าไปตั้งเป้าว่ามันต้องหาย บางทีมันมีเจ็บป่วยเพราะมันมีวิบากใช่ไหมคะมันบวกกันมันเป็นทุกข์ที่เรียกไม่ได้ทั้งสองข้อเลยมันบวกกันแต่ว่าเราเนะี่ยดูแลเต็มที่เต็มแรงแล้วถ้ามันไม่ได้ก็วางก็วางก็คือไม่กลัวตายตายก็ได้เพราะสุดท้ายสุดท้ายก็ตายอะทุกชีวิตสุดท้ายก็ตายถ้าเรารู้ความจริงแบบนี้เราก็จะไม่กลัว ไม่กลัวตายไม่กลัวโลกเพราะเรารู้จากหลักคิดเราต้องมีหลักคิดถ้าคนที่มีหลักคิดคือคนที่มีปัญญาแล้วคนไม่มีหลักคิดคือคนมีอวิชชาคือความไม่รู้แต่ทีนี้พอเรามีหลักคิดเรามีปัญญาแล้วปัญญามันจะแทนที่ความไม่รู้มันจะทําให้เราแบบรู้ความจริงตามความเป็นจริงแล้วเราก็จะหายทุกข์ได้ หายทุกได้บางคนที่เขาทุกเพราะเขาไม่รู้เท่านั้นเองนะคะเพราะเขาไม่รู้เท่านั้นเองบางทีจะไปบางทีคนกลัวความมืดเพราะไม่รู้ใช่ไหมว่ามันจะเจออะไรเท่านั้นเองค่ะถ้าเรารู้ว่าในความมืดนั้นมันไม่มีอะไรที่อันตรายเลยเราก็อาจจะไม่กลัวก็ได้แต่เพราะเราไม่รู้ว่ามันมีสิ่งอันตรายหรือไม่มีเราก็เลยกลัวแบบนี้ ปัญญาหรือความรู้ถ้ารู้ความจริงแล้วมันจะล้างความกลัวได้ค่ะ <virtue> มันจะล้างความทุกข์ได้นะคะคือให้รู้ความจริงตามความเป็นจริง,รงความจริงตามความเป็นจริงของสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่ชังคือว่ามันเป็นตัวหลอกมันหลอกเรา,เราทั้งนั้นเลยนะคะหลอกเราให้สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้เนี่ยเราไม่อยากได้ทุกข์เพราะฉะนั้นเราไม่เลือกเราไม่เลือกไม่เอาเปอร์เซนต์ให้มันมีทุกข์ ชอบหรือชังมันมีทุกได้50%ถ้าเราจะให้มันสิ้นเกลี้ยงก็คือเราไม่ชอบไม่ชงังแล้วมันจะไม่มีช่องให้ทุกเลยมันจะทุกศนย์เเลยนะคะเพราะมีสิ่งที่ชอบเราก็ยินดี มีสิ่งที่ชังเราก็รับได้เราก็ยินดีเราก็เท่ากับทุกเท่ากับศูนย์นะคะคือหายทุกเนี่ยเพราะพวกนี้นะคะไม่ว่าชอบหรือชงังมันเป็นศัตรูมันเป็นวิบากร้ายมันเป็นความเลวร้ายมันทําให้เราเป็นทุกขมันเป็นทุกข์แล้วก็ทุก์น่ะมันมีโทษมันมีภัยกับตัวเรามันเป็นภัยตัวจริงกับเรานี่ก็คือทั้งชอบทั้งชังนั่นแหละมันเป็นเหตุให้เกิดทุกของเรานะคะการพ้นหรือหมด ทีนี้เราจะพ้นหรือหมดสุขใจชอบใจที่สมใจอยากก็คือพ้นจากชอบไม่ชอบละหมดชอบอคือไม่ชอบแล้วแล้วก็พ้นหรือหมดทุกใจชอบใจที่ไม่สมใจยอยากก็คือไม่ชอบกับไม่ชังถ้าเราไม่ชอบไม่ชังเนี่ยการพ้นหรือหมดทุกนะคะจะสุขที่สุดสุขสบายใจไร้กังวลที่สุดทำใจให้ไม่ชอบไม่ชังมันจะสุขที่สุด สุขสบายใจไร้กังวลที่สุดนี่คือชั้นที่หนึ่งนะคะชั้นที่หนึ่งคือไม่ชอบไม่ชังเนี่ยเราเรายินดีได้แล้วว่าอ้ России, player, เราล้างชอบล้างชังได้ละตอนนี้เมื่อก่อนเราเคยชังสิ่งนี้นะแต่ตอนนี้เราไม่ชังแล้วเราเห็นประโยชน์แล้วนะคะเราเห็นประโยชน์แล้วเราไม่ชังแลว้วมันจะเป็นสุขที่สุดเลยนะสุขสบายใจไร้กังวลที่สุดนี่คือชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองคือยินดีที่เรา หมดทุกได้นี่เป็นชั้นที่สองเราก็จะสุขสบายใจไร้กังวลที่สุดไร้กังวลน,นี้จะเป็นสุขที่ผ่องใสเลยค่ะผ่องใสว่าโอ้เราหมดทุกได้ด้วยตอนแรกเนี่ยยินดีที่หมดทุก,ก่อนยินดีที่เราเราพาตัวเองให้พ้นทุกนั้นได้นะคะยินดีที่พาตัวเองให้พ้นทุกนั้นได้จากนั้นเรามันยินดีสามยินดีว่าโอ้เราก็ไม่ธรรมดานะเนี่ย ล้างทุกได้นะคะยินดีที่เราไม่เสพได้อย่างเหมือนกับเราเราอยากกินอาหารลสจัดแต่วันนั้นเราชนะเราไม่กินอาหารลสจัดได้เรายินดีที่เราไม่ได้กินอาหารรสจัดนี่คือยินดีชั้นที่หนึ่งยินดีที่มันไม่ทําโทษให้กับร่างกายของเรานี่ยินดีชั้นที่หนึ่งนะคะยินดีชั้นที่สองคือยินดีที่เราหมดการ ติดการติดอาหารรสจัดอย่างเงี้ยมันจะยินดีที่เราสลายทุกได้มันจะเป็นยินดีชั้นที่สองยินดีที่เราพ้นหรือหมดทุกมันจะสุขที่สุดสุขสบายใจไรกังวลที่สุดสุขโลก,กุตละมันจะยินดีเป็นสองเท่าเลยพี่น้องลองสู้กิเลสดูสู้กิเลสมันจะยินดีที่ชนะกิเลสนั้นแล้วก็ยินดีที่เราเนะี่ยเป็นคนที่พ้นทุกได้ นี่คือเราทำด้วยตัวเราเองนะทำด้วยฝีมือเราเองมันจะเป็นยินดีสองชั้นนะคะนี่คือเรื่องของเรื่องของอบททบทวนรรมข้อที่สูญทุกขอาจารย์หมอเขียวจะมีเวลาอธิบายรายละเอียดให้พี่น้องฟังเหลี่ยมมุมนั้นมุมนี้ไปเติมเต็มกันตอนนี้เนี่ยก็อธิบายเพิ่มจากที่เรารู้จักทุกแลเรารู้จักทุกขแล้วก็แม้เกิดทุกข์มันทุกเลี่ยงไม่ได้ เราก็ยินดีรับมันให้ได้นะคะยินดีรับมันให้ได้ก็คือไม่ชังมันไม่ชังไม่ชังเนี่ยแบบรู้ความจริงตามความเป็นจริงคนเราถ้ารู้ความจริงตามความเป็นจริงทุกเรื่องก็จะไม่ทุกข์แล้วนะคะที่จริงเราทุกข์เพราะเราไม่รู้อวิชานี่แหละค่ะเราไม่รู้เฉยเฉยมันก็เลยทุกข์ถ้าเรารู้ชัดแล้วเนี่ยมันจะไม่ทุกข์ ถ้าเรามีปัญญาจึงบอกว่าถ้าเรามีปัญญามันจะพาเราพ้นทุกได้ปัญญาพาพ้นทุก์บททุบทวนธรรมนี้มีปัญญาเป็นปัญญาพาพ้นทุกข์ที่สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลกได้พี่น้องอ่านไปแต่ละข้อแล้วจะเกิดปัญญาขึ้นในแต่ละข้อนี้เรามาดูข้อต่อไปนะคะข้อที่หนึ่งอ่านพร้อมกันนะคะเรื่องการเข้าใจผิดของเรากับผู้อื่น เราต้องระลึกรู้ว่ามันคือวิบากกรรมเขาวิบากกรรมเราแก้ไขได้ด้วยการทำดีไม่มีถือสาไปเรื่อยๆแล้ววันใดวันหนึ่งข้างหน้าในชาตินี้หรือชาติหน้าหรือชาติอื่นๆสืบไปความเข้าใจผิดนั้น ก็จะหมดไปเองใครมีทุกข์จากความเข้าใจผิดของเรากับผู้อื่นอยู่ไหมคะเคยเป็นไหมคะเคยเป็นแล้วมันอาจจะมีโอกาสข้างหน้าด้วยให้เรามาสร้างภูมิคุ้มกันรู้ความจริงตามความเป็นจริงไว้เวลาเกิดความไม่เข้าใจกับผู้อื่นให้เรารู้ว่ามันไม่ใช่เราอธิบายไม่ดีมันไม่ใช่ว่าเขาโง่ฟังคำอธิบายเราไม่รู้เรื่องไม่ใช่นะ มันไม่ใช่มันยังมีตัวที่มันเป็นทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้อยู่ในนั้นมันคือวิบากกรรมเขาวิบากกรรมเราค่ะมันมีวิบากกรรมวิปากรกะทุกคือทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมคะมันมีทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้อยู่ในนั้นเราจะให้เข้าใจกันตอนนี้มันไม่เข้าใจเราอธิบายดีแค่ไหนไม่ใช่เขาโงา่แต่มันมีวิบาก ที่ทาให้ไม่เข้าใจกันอ่ะนะคะเราจะได้เข้าใจเขาไงว่ามันมีวิบากกั้นนะมันเป็นเหมือนกําแพงที่เป็นวิบากไม่ใช่วิบากเราคนเดียวนะวิบากเขาด้วยแล้วก็มันมีอีกวิบากหนึ่งคือวิบากของโลกแทนที่จะได้สองคนที่เข้าใจกันแล้วก็มาทําประโยชน์ร่วมกันก็ได้คนที่เข้าใจผิดกันแล้วก็ไม่ทําประโยชน์ร่วมกันโลกก็ไม่ได้ประโยชน์ มันเป็นวิบากกรรมเขาวิบากกรรมเราและวิบากกรรมของโลกด้วยค่ะแต่แก้ไขยังไงล่ะมันเกิดวิบากคือทุกที่เลี่ยงไม่ได้แล้วแก้ยังไงแก้ก็คือถ้าเรารู้ค่ะความจริงตามความเป็นจริงให้เราใจเย็นแล้วก็ทำดีเรื่อยไปนะคะแก้ไขได้ด้วยการทำดีไม่มีถือสาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแปลว่าใจเย็นข้ามชาติค่ะให้อดทนแล้วก็ทำไปใจเย็นข้ามชาติ แล้ววันใดวันหนึ่งข้างหน้าแล้วจะรู้เข้าใจกันเมื่อไหร่ในชาตินี้ก็ได้ชาติหน้าก็ได้ชาติอื่นๆสืบไปก็ได้ความเข้าใจผิดนั้นก็จะหมดไปเองนะคะบางบางคนไปทําวิบากมาความเข้าใจผิดนั้นหมดไปตอนชาติที่จะเป็นอรลหรันนะคะมีพระอ,อลรลหันรูปหนึ่ง เคยฟังในพระไตรปิฎกไหมคะนี่เรื่องความเข้าใจผิดการจากวิบากกรรมพระอระหันต์รูปหนึ่งที่มีคนเข้าใจว่าท่านมีผู้หญิงเดินตามนะเคยได้ยินไหมคะใครเคยได้ยินชาดกเรื่องนี้คะเป็นเรื่องที่ ในพระไตรปิฎกก็จะมีเพราะว่าพระพุทธเจ้ากับกษัตริย์ยังได้เข้ามาแก้ปัญหาให้เลยนะคะเพราะมีเรื่องในสงฆ์ที่บวชกับพระพุทธเจ้านั่นแหละมีชาวบ้านแล้วก็คนที่เห็นบอกว่าท่านมีผู้หญิงเดินตามแล้วก็เดินตามเข้าไปกุฏิด้วยนะคะบางทีก็เดินบินทบาทก็เห็นเดินตามชาวบ้านชาวเมืองเห็นก็จะแบบพูดเยาะเย้ย ถากถางว่าเออคนนั้นล่ะคนนี้ล่ะอะไรแบบนี้ค่ะทีนี้ท่านน่ะทุกข์ใจมากเลยบางทีเพื่อนสงก็พูดท่านก็โมโหยังไม่บรรลุธรรมค่ะโมโหทะเลาะกับเพื่อนบางทีเพื่อนมาบอกว่าเหมือนพูดว่าท่านน่ะผิดศีลน,นะอะไรแบบนี้ท่านก็โมโหว,ว่าเพื่อนมาใส่ความมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงนะคะทีนี้อ่า จนจนคนไม่ใส่บาตรบางทีก็คว้างปาทำร้ายด้วยซ้ำนะคะแบบชาวบ้านน่ะที่เขาเห็นเขาเห็นเขาเชื่อแบบนั้นเลยเรื่องนี้นะคะก็พระพุทธเจ้าก็ได้ได้มาตัดสินน่ะจนกษัตริย์ก็ยังได้มาพิสูจน์เรื่องนี้นะคะเรื่องนี้พิสูจน์เรื่องนี้ทีนี้คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่อธิบายอดีตชาติให้ฟังนะคะว่า อดีตชาติชาตินึงเนี่ยท่านเป็นลูกขาเทวดาแล้วทีนี้ก็มีความขี้เล่นมีความขี้เล่นแล้วเห็นพระสงฆ์สองรูปที่จะมาโบสถ์เนี่ยสองรูปนี้เนี่ยสนิทกันดูรักกันดีนะคะเดินมาเวลาเดินไปโบสถ์นี่ก็เดินผ่านมาต้นไม้ท่านดูแลต้นไม้อยู่ลูกขาเทวดานั้นทีนี้ท่านก็เห็นท่านก็เลยว่าจะลองทดสอบดูว่ารักกันจริงหรือเปล่านียนะคะ แค่ขี้เล่นนะคะแค่ขี้เล่นไม่ได้มีความคิดร้ายอะไรหรอกขี้เล่นแล้วทีนี้ก็ทำเป็นว่าทีนี้พระรูปหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวเข้าไปเข้าไปถ่ายเบาหลังหลังต้นไม้นี้ก่อนนะให้เพื่อนรอนะคะเดินไปที่จะไปบวชด้วยกันนะ่ะทีนี้ก็เดินออกมาพอเดินออกมาลูกขาเทวดาไปปลอมเป็นผู้หญิงไปแสดงตัวเป็นผู้หญิงเดินตามหลังมาทำท่าเหมือนกับไป ไปเสพอะไรกับพระอยู่หลังผู้ไม้แบบนี้ค่ะแต่พระที่เป็นเพื่อนเห็นจริงๆว่ามีผู้หญิงเดินตามหลังมาเพราะว่าลูกขเทวดาแสดงให้เห็นใช่ไหมคะทีนี้ท่านช่างเพื่อนคนนี้มากเลยช่างจนเดินมาแล้วก็แบบพูดท่านเราเคยศรัทธากันเนี่ยเราเคยเข้าใจกันดีเราไม่นึกเลยว่าท่านจะเป็นคนแบบนี้อย่างเงี้ย ต่อไปอยากคบกันอีกเลยอีกคนก็งงมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมพูดแบบนี้พอเข้าไปในโบสถก็นั่งคนละมุมไม่มาไม่ไมาใกล้กันเพราะอีกท่านบอกว่าที่พูดว่ามีผู้หญิงเดินตามท่านก็บอกว่าไม่มีใช่ไหมคะเพราะท่านไม่มีจริงท่านก็บอกว่าไม่มีอีกคนก็บอกว่ายังจะมาโกหกอีกแบบท่านนี่เป็นคนที่แบบ ผิดศีลอย่างมากเลยแล้วก็ยังมาโกหกผิดศีลข้อสองอีกไอ้ด่ผิดศีลข้อสามมาแล้วเนี่ยยังมาผิดศีลข้อสองอีกนะคะทะเลาะกันทีนี้ก็นั่งอยู่คนละมุมเลยนะคะอีกองค์ท่านก็งงของท่านนั่นแหละแต่อีกองค์ก็เชื่อจริงๆเลยเพราะเห็นจริงๆลูกขาเทวดารู้อย่างนั้นตกใจค่ะไปขอโทษขออโหสิกรรมนะคะไปไปไปแสดงตัวไปขอโทษพระสองรูปนั้นก็ไม่คุยกันแล้ว และท่านก็ไม่พูดกันอีกแม้ว่าจะไปบอกว่าไม่จริงนะแบบไปไปขอโทษแล้วเนี่ยก็ยังแก้ไม่ได้และพระรูปที่ถูกเข้าใจผิดก็เป็นพระอรหันในชาตินั้นด้วยไปทำผิดกับอหรหันด้วยล่ะไปทำผิดหนักไปอีกนะคะหนักไปอีกแล้วทีนี้ก็ถึงชาติที่ตัวเองจะเป็นอหรหันแล้วนะชาตินั้นอะวิบากนี้มันตามมามันตามมาทำให้คนเห็น เห็นผู้หญิงเดินตามเห็นผู้หญิงเดินตามท่านไปทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีท่านก็โมโหเพื่อนที่มาว่าใช่ไหมคะชาวบ้านก็เห็นชาวบ้านก็ไม่ศรัทธาไม่ใส่บาตรทีนี้ทํำยังไงเรื่องเรื่องนี้ไปใครก็เห็นแบบนั้นนะคะกษัตริย์นะคะกษัตริย์พระเจ้าเปรสเซ์ที่โกศลนใ,นในสมัยนั้นอะ่ะก็เลยมามาเพื่อที่จะขี้คาย จะมาจับจับให้ได้คาหนังคาเขาเลยนะคะมาอยู่ที่มามาซุ่มกันอยู่ที่หน้ากุฏิแล้วก็เห็นผู้หญิงเดินตามเห็นผู้หญิงเดินตามคือเหตุการณ์มันยังมีอยู่เห็นผู้หญิงเดินตามทีนี้ก็ไปปิดกุฏิปิดล้อมกุฏิเลยค่ะค้นหาผู้หญิงคนที่เดินเข้าไปไม่เจอค้นยังไงก็ไม่เจอพระรูปนั้นก็บอกว่าก็บอกว่ามันไม่มี แต่เพื่อนก็เห็นจริงๆเดินเข้าไปทีนี้มันก็พิสูจน์ใช่ไหมคะกษัตริย์ไปพิสูจน์ละพาคนไปพิสูจน์ว่ามันไม่มีจริงๆที่พระพุทธเจ้าบอกนะใช่และไม่มีจริงๆนะคะทีนี้ก็เลยเห็นใจท่านกษัตริย์ก็เลยอุปถากแบบว่ามีอาหารมีอะไรมาเพราะชาวบ้านก็ยังไม่เข้าใจทั้งหมดไงคะชาวบ้านก็ลือกันไปหมดแล้วนะไปส่งข่าวแก้ก็แก้ข่าวไม่ได้แล้วนะคะ กษัตริย์ก็เลยแบบส่งครัวส่งอะไรมาดูแลหมายถึงว่าอาหารการกินก็มาคุยว่าท่านน่ะลำบากไหมก็ลำบากลำบากที่แบบคนก็ไม่เข้าใจขนาดเพื่อนก็ไม่เข้าใจอย่างนี้แล้วก็อาหารการกินชาวบ้านก็ไม่บินทไม,ไม่ไม่ใส่บานให้เนี่ยเพราะข่าวลือกันไปนะคะพระดูดูแลได้รับการดูแลแบบนี้ท่านก็มีเวลาที่จะพิจารณา พิจารณาปฏิบัติธรรมจนพ้นทุกข์เป็นพระอรหันต์ในชาตินั้นพูดตัวอย่างให้พี่น้องได้ฟังว่าเรื่องการเข้าใจผิดของเรากับผู้อื่นเราต้องะระลึกรู้เราต้องะระลึกรู้ว่ามันเป็นวิบากกรรมเขาวิบากกรรมเราด้วยนะถ้าเราจะไปถือสาตรงความเข้าใจผิดนั้นเราก็จะมีวิบากเพิ่มมีวิบากเพิ่ม ทีนี้สิ่งที่เราถ้าเราเคลียร์ได้ทําความเข้าใจได้เวลาทํามีความเข้าใจผิดกันเราก็ทําแต่บางครั้งมันทําไม่ได้ให้เราเข้าใจเขาเข้าใจเขาที่เขายังเข้าใจไม่ได้เพราะว่าเขายังฝ่าวิบากมาไม่ได้เขายังมีวิบากกรรมของเขาอยู่เหมือนกันแต่เรานะ่ะถ้าเรารู้ความจริงนี้เราก็รู้ว่ามันเป็นวิบากกรรมของเราเหมือนกันที่เขาจะยังเข้าใจเราไม่ได้ efendim, เราก็ทําดีนะคะ ทำดีไม่มีถือสาเขาไม่ต้องถือสาเขาไปเรื่อยๆแล้ววิบากการรมมันจะหมดเมื่อไหร่ก็ได้ในชาตินี้ก็ได้ในชาติหน้าก็ได้ในชาติอื่นๆสืบไปก็ได้ความเข้าใจผิดนั้นก็จะหมดไปเองไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งแต่ถ้าตามใดที่เราหมดทุกข์ใจแล้วจะเข้าใจกันชาติไหนเราจะทุกข์ไหมคะไม่ทุกข์แล้ว เหมือนปวดปัสสาวะเท่าจอดให้เราเข้าห้องน้ําตรงที่ปัม๊มใดปั๊มหนึ่งแล้วจะขับรถไปอีกนั่งรถไปอีกไกลเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรละระยะทางไม่ยาวไกลแล้วแต่ตอนปวดปัสสาวะระยะทางมันยาวไกลไหมคะมันอีกนานมากเลยมันทุกข์นะมันทุกข์มันจะทรมานมันจะนานแต่ว่าถ้าเราเอาทุกข์ออกเอาทุกข์ออกแบบนี้ที่เรารู้ความจริงตามความเป็นจริงจะเข้าใจกันเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไร พี่น้องชัดขึ้นไหมคะกับเรื่องความเข้าใจผิดของเรากับผู้อื่นเราจะเอาทุกออกจากใจเราได้ไหมเราต้องเป็นคนไม่ทุกก่อนแต่เชื่อไหมว่าถ้าเราเป็นคนไม่ทุกเราทำดีไม่มีถือสากับเขาไปเรื่อยๆเหตุการณ์มันจะเปลี่ยนเหตุการณ์มันจะเปลี่ยนเร็วขึ้นเลยเพราะเราใจไรทุกแล้วแต่ถ้าเราไปปะทะกับเขาอยู่แล้วก็เข้าใจเขา อยากให้เขาเข้าใจเราถูกอยากให้เขาเข้าใจเราถูกเนี่ยนะคะทําไมไม่เข้าใจกันถูกสักทีใจไม่ไหลทุกเหตุการณ์มันจะยังร้ายอยู่มันจะร้ายนานแต่ว่าถ้าใจเราไหลทุกแล้วนี่เหตุการณ์มันจะดีค่ะวิบากดีเราจะมาเร็วเลยเดี๋ยวเขาก็จะไปรู้ความจริงเองบางทีเขาจะไปรู้จากคนอื่นด้วยซ้ําเราไม่ได้พูดหรอกแต่ว่าบางทีโอ้คนนี้ไปอธิบายว่าไม่ใช่นะเข้าใจผิดนะนั่น เขาเข้าใจถูกบางทีเขาจะมาขอโทษเราได้ซ้ำนะคะการให้อภัยให้อภัยไม่ได้แปลว่าเราต้องไปบอกเขาว่าให้เขาให้อภัยเรานะการคำว่าอภัยอแปลว่าไม่ภัยแปลว่าเหตุร้ายสิ่งร้ายใช่ไหมคะคนที่ให้อภัยคนอื่นนั้นคือคนที่ไม่เอาสิ่งร้ายไว้ตัวเองไม่มีภัยกับตัวเอง ส่วนคนอื่นนะ่ะคนอื่นเขาจะมีภัยอยู่ไม่มีภัยอยู่เนี่ยเราต้องดูประเมินบางคนบอกว่าเราให้อภัยเขาละให้อภัยเขาแปลว่าเราเราให้ให้ตัวเองไม่มีภัยบางคนบอกว่าต้องไปขออโหสิก,กรรมไหมแค่เราไม่มีภัยที่เราก่อนนะคะอโหสิก,กรรมหรือไม่เนี่ยเราไม่มีภัยแล้วคนที่ขออโหสิก,กรรมคือคนที่ อยากไม่ให้เกิดภัยกับตัวเองใช่ไหมคะก็เลยไปขออโหสิกรรมเขาเพื่อไม่ให้ตัวเองมีภัยใช่ไหมจริงๆน่ะอภัยคือทำในใจเรานี่แหละให้เราไม่มีภัยแบบนี้ถ้าเราคิดได้แบบนี้เรื่องเข้าใจผิดกันเราจะมีภัยไหมคะเราไม่มีภัยแล้วเราอภัยแล้วเราอภัยแล้วจะบอกว่าอภัยให้เขาก็ได้อภัยให้เขาก็ได้แต่จริงๆคือไม่มีภัยที่ตัวเรานี่แหละคืออภัยให้ตัวเรานั่นแหละ ที่น้องเข้าใจคําว่าอภัยชัดขึ้นไหมคะอภัยเนี่ยคือไม่มีภยัยไม่มีภัยกับใครไม่มีที่เราเนี่ยไม่มีที่เราเนี่ยนะคะให้อภัยเขาคือใจตัวเองไร้ทุกขนี่แหละคือให้อภัยนะคะไม่ต้องไปบางทีไม่มีโอกาสพูดก็ไม่ต้องพูดว่าฉันให้อภยัยเธอแล้วนะไม่ต้องพูดก็ได้เพราะว่าใจเราไม่ทุกข์แล้วบางคนไปบอกว่าให้อภัยเขาเขาบอกว่าโกรธอีก ฉันไปทําอะไรเธอเธอให้อภัยเอาตกลงตกลง,งหาเรื่องนะคะไปพูดให้อภัยหาเรื่องจริงๆไม่ใช่ให้อภัยเขาให้อภัยตัวเราโอเคกับคําว่าอาภัยไหมคะอ่ะอาอภัยนะคะให้ให้เป็นคนไม่มีภัยเป็นนะคะปล่อยวางคืออุเบกขาคําว่าอุเบกขาคือไม่ถูกไม่สูงไม่ทุกข์ใช่ไหมคะอ่านั่นก็คือทําใจไร้ทุกข์นั่นแหละ ปล่อยวางคือการทําใจไร้ทุกข์นะคะเป้าหมายของทุกชีวิตคือเป็นคนที่ใจไร้ทุกข์เป็นเป้าหมายของทุกชีวิตปล่อยวางใช้คาว่าปล่อยวางก็ได้นะคะปล่อยวางก็ได้อ่าได้เพียงหนึ่งข้อแต่ว่า,าบวกบวกกับข้อศูนย์ด้วยหนึ่งข้อแต่คิดว่าพี่น้องน่าจะได้เกริดได้แนวคิดที่จะเอาไปปรับใช้นะคะไปปรับใช้ในชีวิตของเราแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่ รู้จักทุก์รู้ความจริงตามความเป็นจริงนะคะเชื่อชัดในเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งเออที่ที่เพิ่มเติมยกตัวอย่างกรณีนี้มาก็คืออยากจะเติมเต็มพี่น้องในคําว่าให้เชื่อชัดเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งให้เชื่อเถอะว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยที่เราได้รับเนี่ยอย่าปฏิเสธว่าเราไม่เคยทําถ้าเราไม่เคยทําเราจะไม่ได้รับ สิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราทำมาไม่มีสิ่งใดที่เราได้รับโดยที่เราไม่เคยทำมานะคะเป็นบททบทวนธรรมข้อที่8มาอ่านข้อที่8ดพร้อมกันนะคะสิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราทำมาไม่มีสิ่งใดที่เราได้รับโดยที่เราไม่เคยทำมาตัวนี้ให้ชัดๆ อย่างพระภิกษุรูปที่ท่านบอกว่าท่านไม่ได้ทำเรื่องผู้หญิงเดินตามน่ะนะคะตกลงท่านเคยทำมาไหมคะเคยทำมาแต่เพียงแค่ท่านจำไม่ได้เราก็เหมือนกันเวลาไปเจออะไรน่ะนะคะเราเคยทำมาทั้งนั้นแต่เราจำไม่ได้เราก็บอกว่านิสัยแบบนี้ฉันยังไม่เคยเป็นนะนิสัยแบบนี้ไม่เคยเป็นนะน ถ้าไม่เคยเป็นก็จะไม่เห็นหรอกค่ะจะไม่ได้เห็นอยู่ตรงหน้าถ้าเรายังไม่เข้าใจคนอื่นทำไมคนนี้เป็นแบบนี้มาอยู่ตรงหน้าเราอ้อฉันกระจกเงากระจกเงาเงานี้เอ๊ะจำไม่ได้ไม่เคยชาตินี้ไม่ได้ทำจำไม่ได้ดแต่ให้รู้ว่าชาติก่อนเราจำชาติก่อนไม่ได้เพราะฉะนั้นยอมรับไปซะดีๆนะคะถ้าเรายังไม่เข้าใจคนอื่นที่อยู่ตรงหน้าเราแสดงว่า เรายังไม่เข้าใจตัวเองเพราะอยู่ตรงหน้าเราเป็นเรานี่แหละนิสัยแย่ๆแ,แบบนี้ฉันไม่เคยเป็นเลยแต่อย่าพูดในใจนะคะก็อย่าพูดกับเขานะคะให้คิดในใจฉันไม่เคยเป็นวงเล็บในชาตินี้แต่ฉันต้องเคยเป็นมาแน่ๆเลยในชาติที่ผ่านมาฉันถึงมาเจอคนแบบนี้เวลาเจอใครคนนี้ทำไมพูดมากจังเลยพูดมากจังเลยเนี่ย ถ้าไม่เคยเป็นคนพูดมากจะได้เจอคนพูดมากไหมคะไม่เจอนะคะโอ้ยชันชันชันจริงๆฉันยินดีรับเลี่ยงไปหรือรับดีรับมันก็หมดไปนะเลี่ยงไปเลี่ยงไปบางทีคนพูดมากเดินหนีไปนะคะเขาก็ตามพูดอยู่นั่นแหละเทาี่บากยังไม่หมดเขาก็ตามพูดอยู่นั่นแหละหรือไม่ก็เลี่ยงคนนี้ไปไปเจอคนใหม่ นะคะวิบากยังมาหมดให้เข้าใจตัวเองรับซะมันจะได้หมดไปบางทีบางทีมีคนพูดมากๆเราฟังเราเป็นผู้ฟังที่ดีเนี่ยเขาก็เขาก็พูดมีประโยชน์นะถ้าไม่ชังเขาถ้าไม่ชังเขาบางทีคําพูดเขาก็มีประโยชน์ก็ได้ประโยชน์เหมือนกันแต่ว่าถ้าชัางแล้วมันจะได้ประโยชน์ไหมคะมันปิดกัน้นชดใช้ก็ไม่ได้ชดใช้ แถมยังไม่ได้ประโยชน์ด,ด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้เนื้อหาที่เขาพูดต้องล้างชางังตัวนี้เวลาชาังเกิดมาก็ล้างชางังล้างชังเข้าใจเชื่อชั้นในเรื่องกรรมอย่างแจมแจ้งก็จะล้างชังได้ในบางเรื่องนะคะในบางเรื่องที่เนี่ยก็ให้ตอนนี้เนี่ยเช้านี้เราได้ได้หนึ่งเรื่องของเรื่องของอความเข้าใจผิดเนี่ยซึ่งเชื่อมโยงไปถึงการที่ ฝากให้พี่น้องเชื่อชัดในเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราที่เราได้รับเนี่ยมันเป็นทุกข์ที่ทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้วิบากค่ะวิบากทุกวิปากระทุกข์วิปากระทุกข์คือทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้เราต้องฝึกที่จะเป็นคนที่รับทุกข์ได้รับทุกข์นั้นได้ด้วยใจที่เป็นสุขยินดี ถ้าเรามันเกิดสิ่งที่ไม่ดีกับเราเนี่ยให้ยินดีว่าเราได้ชดใช้ก่อนมันจะได้สุขได้สุขได้ชดใช้ใช้แล้วก็หมดไปเราก็จะโชคดีขึ้นข้อที่สองเวลาเกิดวิบากร้ายมันเห็นทุกข์ไหมคะเห็นทุกข์มันก็ได้ล้างทุกข์ใช่ไหมได้ล้างทุกข์ทุกข์ก็หมดไปเราก็จะได้หมดไปเรื่องหนึง่ง หมดไปเรื่องหนึ่งก็ยินดีได้ละนะคะยินดีได้แล้วนะคะเนี่ยทั้งได้ชดใช้ให้มันชดใช้ด้วยแล้วพอมีทุกข์เราก็ได้แบบฝึกหัดในการที่จะสลายทุกข์สลายทุกนี่ได้ทั้งฝึกฝนการสลายทุกด้วยได้ทั้งทุกนั้นมันหมดไปละในชาตินี้นะคะได้ฝึกได้ฝึกเรื่องนี้กิเลสต,ตัวนี้นะคะวิบากนี้มันได้หมดไปมันมีแต่ดีกับดีนะ เวลาเกิดเรื่องร้ายก็ดีนะคะเวลาเกิดเรื่องร้ายก็ดีเวลาเกิดเรื่อง,เ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 ,รองเรื่องที่ดีเนี่ยมันดีอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วแต่แปลว่าเราได้เราได้ใช้กุศลไปนะเวลาเกิดวิบากดีได้ใช้กุศลไปให้ตระหนักว่าโอ้เราก็เคยทําดีมานะเราจรึงได้รับสิ่งนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องทําดีต่อไปนะต้องทําดีเพิ่มนะ ดีนี้ได้ได้มาใช้แล้วมันลดลงแล้วต้องทำดีเพิ่มให้คลังความดีของเราเนี่ยมันมีมากขึ้นมากขึ้นนะคะเราก็จะได้เป็นผู้ที่ยินดีได้มีมีวิบากดีได้อาศัยเยอะๆจริงๆแล้วเราก็อยากได้วิบากดีนะั่นแหละมาอาศัยใช่ไหมคะ แต่เราต้องทำไว้ด้วยนะต้องทำดีนะคะทำดีก็คือทำการล้างกิเลสข้อที่หนึ่งหรือเรียกว่าทำบุญแล้วก็ทำกุศลด้วยทำกุศลก็คือแบ่งปันเสียสละแบ่งปันเนี่ยนะคะเป็นการทำกุศลแต่การทำดีแบบที่ทำบุญก็คือต้องชำระกิเลสต้องทำเอาเองนะคะค่ะเช้านี้เราได้ พูดคุยแลกเปลี่ยนกันคิดว่าก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่จะนำไปใช้ในชีวิตของเรานะคะกเ็เก็ดประโยชน์ให้ได้เท่าที่จะเป็นไปได้นะคะเท่าที่จะเป็นไปได้เ,เราจัดค่ายสุขภาพเราคือมาบอกทางพี่น้องมาแบ่งปันกับพี่น้องในส่วนขององค์ความรู้แต่การนำไปปฏิบัติก็จะเป็นเรานะคะเราต้องไม่ขี้เกียจนะคะ ขี้เกียจล้างกิเลสก็ไม่ได้ขี้เกียจตื่นเช้าก็ไม่ดีขี้เกียจออกกําลังกายก็ไม่ดีนะคะสําหรับเช้านี้นะคะขอพวะคุณพี่น้องทุกท่านที่ตั้งใจภาคเพียนเรียนรู้นะคะ,ะเป็นเป็นกุศลของเราที่ได้มาเจอกันขอพระคุณที่ให้พวกเราได้บําเพ็ญกับพี่น้องนะคะขอพวะคุณค่ะ โอเคจากนี้ไปทานอาหารท่านใดที่เห็นแดดแล้วอยากไปผึงแดดก็ได้นะคะอยากไปผิงแดดใช่ไหมก็เรียกว่าผิงแดดใช่ไหมคะ